สวัสดีค่ะชื่อละลันรอนไทยแท้ค่ะจบมาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ตอนฝึกงานเคยฝึกอยู่ที่บริษัทเอสเปรสโซ่มีเดียค่ะเคยเป็นคอสตูมค่ะแล้วก็คนเดินสายไฟก็เป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะเขาก็ให้ทำทุกอย่างค่ะนี่ค่ะสักครู่นะคะเห็นว่าบริษัทนี้ค่ะมีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ผลิตผลงานออกมามากมายค่ะก็เลยสนใจที่มาสมัครดูค่ะเพราะว่าเราเองก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วสวัสดีครับผมชื่อพุทธที่ผมชื่อพุทธอาจจะเป็นเพราะเกิดในวันพุธศาสนาพุทธพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลแม้จะเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดแต่ก็ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแม่ผมเคยบอกกับผมไว้ว่า ผมมักจะดวงดีในวันพุธอยู่เสมอผมเชื่อในอย่างนั้นครับผมดวงดีในวันพุธน้ำจืดใส่รองเท้าไม่ได้หรอคะใช่ค่ะพี่พี่ว่าใส่เหยียบส้นไปเลยก็ได้นะมาเดี๋ยวพี่ช่วยรองเท้าเป็นไรอ่ะพี่รองเท้าหนูเล็กไปอ่ะใส่ไม่ได้ขอมาเนี่ยพี่ดูให้ดิเฮ้ยพี่ไม่ได้หนูเจ๊ไอ้พุทธไปทำบ้าอะไรตรงนั้นโอ้พี่รองเท้าน้องเขาใส่ไม่ได้ปล่อยเป็นหน้าที่ของคอสตูมเขามันไม่ใช่หน้าที่ของแกงานแกมันเสร็จแล้วหรอสายไฟที่ฉันให้เก็บมันเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยบทฉันเอาไปถือทำไมมันไม่ใช่หน้าที่ของแกไปทำอะไรก็ไปทำไปครับโทษครับพี่ทำงานวันแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วนะได้เกียวมานี่หน่อยมีอะไรคะพี่ไปบอกคอสตูมเปลี่ยนรองเท้าให้ต้มจืดใหม่นะมันใส่ไม่ได้เนี่ยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวก่อนคะชื่อไปเปลี่ยนได้แล้วนะฉันนึกว่าชื่อน้ำมันเครื่องไปไปเอาทุกคนพร้อมพร้อมเข้ากองเข้ากองคัดแม่พี่ผมว่าเมื่อกี้น้องเขาเล่นดีนะพี่เออใช่เมื่อกี้น้องเขาก็แสดงดีนะไดเกียวคือแบบนั้นโอ้ยแกเข้าใจหนังสไตล์ใช่ไหมมันต้องเล่นให้มันอินอินหน่อยให้คนดูเขาเข้าถึงอารมณ์นี่เล่นอะไรก็ไม่รู้น้องต้มจืดคะพี่ขออีกรอบนึงเหอะน้องเล่นให้มันหนักๆไปเลยขอแบบจัดหนักเลยให้คนดูเขาแบบเข้าถึงอารมณ์เลยเอางั้นเลยเหรอพี่จัดเลยน้องจัดเลยโอ้ค่ะค่ะ
ไม่ต้องทำกันเมื่อไหร่พี่จะกลับมาน้องเล่นดีมากสมบทบาทหน้าแบบนี้แหละที่พี่ต้องการอ่ะปีนี้นั้นหนังเราได้รางวัลแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมว่าน้องเขา acting over เกินไปว่ะพี่มันดูแบบไงตลกตลกไงไม่รู้พี่โอ้ยแกนี่มันคือหนังสไตล์ของฉันแกเข้าใจไหมมาวันแรกก็ทำตัวมีปัญหาเลยนะได้เกียวมันเป็นผู้ช่วยฉันมาตั้งนานแล้วมันยังไม่รู้มากเท่าแกเลยไม่พูดมากเท่าแกเลยหน้าที่ของแกมันทำเสร็จแล้วหรือไงที่ฉันให้ทำอ่ะก็ผมวางสายไฟเสร็จแล้วพี่มีอะไรก็ไปทำไปจะอะไรกันนะกันหนาก็ไม่รู้พูดพูดอยากเป็นผู้กำกับเหรอคือรู้ได้ไงพี่โอ้ยใครเห็นก็รู้ว่าอยากเป็นอ่ะมันดูออกขนาดนั้นเลยพี่ผมว่าผมก็ไม่ได้อยากเป็นผู้กำกับอะไรมากมายพี่ผมแค่อยากมีหนังของตัวเองมากกว่าอยากมีหนังเป็นของตัวเองแล้วทำไมถึงมาสมัครเป็นช่างเดินสายไฟอ่ะก็แบบหาประสบการณ์นะพี่จะให้เราไปสมัครงานแล้วแบบไงอ่ะอยากเป็นผู้กำกับตรงๆอะไรเงี้ยนะพี่ใครเขาจะรับเราหรือเปล่าผมว่าดวงเราถ้าเป็นได้เป็นไม่ได้เป็นพี่ที่ผมเนี่ยมันคือไงอ่ะของแบบนี้ไม่เกี่ยวกับดวงเลยมันอยู่ที่ความพยายามของเราอ่ะถ้าเราไม่พยายามอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เป็นผู้กำกับแต่พี่คิดว่าคุณคงไม่อยากทำงานเดินสายไฟอยู่ตลอดชีวิตหรอกดูงานถั่วมีโถพี่เออพี่ใครโทรมาพี่ฮัลโหลคะค่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเจอพี่กันพี่บ๊ายบายหนังที่เราถ่ายทำกันอยู่ตอนนี้นะคะถือว่ากำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเลยก็ต้องขอบคุณน้องต้มจืดมากๆนะคะที่ได้ถึงใจพี่จริงๆค่ะตั้งแต่พี่ถ่ายทำมันเนี่ยพี่รู้แล้วแหละว่าหนังเราจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคนดูจะต้องคาดไม่ถึงกับจุดจบของหนังเราแน่ๆแล้วมันหักมุมตรงไหนล่ะคะก็อย่างที่บอกนะว่าหนังพี่มันคงไม่ธรรมดามันหนังคนอื่นเขาหรอกเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องความพีคของหนังเรื่องนี้ให้ฟังคือน้องต้มจืดใช่ไหมคะร้องไห้ฟูมฟายเพราะว่าทรงจุนไก่เนี่ยทิ้งน้องต้มจืดไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าน้องฝันไปไงคือน้องคิดไปเองทั้งหมดคือทรงจุงไก่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยแหละมันคือความพีคของหนังเราแต่ว่าทำหน้าอย่างนี้หมายความว่าคือมันพีคใช่ไหมคะค่ะมันพีคมากเลยพี่มันดีใช่ไหมสุดยอดพี่สุดยอดมันสุดยอดใช่ไหมใช่ค่ะนี่อ่ะพี่ว่าแล้วคนดูเขาจะต้องคิดแบบน้องแน่ๆเลยผมคิดว่ามันไม่แปลกไปแล้วพี่ผมว่าหนังดูไงมันผมว่ามันทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่พุทธก็จะมีปัญหาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้เลยใช่ไหมโหพี่ก็ผมคิดว่าไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ดียังไงแกทำได้ดีกว่าเหรอผมคิดผมทำได้ดีกว่าพี่อ่ะทำได้ดีกว่ามันเหรอถ้าทำได้ดีกว่าแล้วทำงานแบบนี้ทำไมทำงานเก็บสายไฟไม่ได้ตรงไหนวะพี่ถ้าทำได้ดีกว่าก็ไปทำงานนอนโอเคพี่ผมไปแน่ไม่อยากเห็นหน้าพี่เหมือนกันหรอกฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอยู่ในกองถ่ายฉันหรอกเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งยุ่งกับผมตอนนี้ได้ปะThank you.
สวัสดีครับวันนี้ผมจะมายื่นบทภาพยนตร์ครับผมที่ผมเขียนเองครับผมสนใจก็ดูก่อนได้ครับผมโอเคครับพี่ครับพี่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็ได้ขอมาครับผมขอบครับพี่สวัสดีครับคือผมพุทธนะพี่ที่ผมเคยยื่นบทภาพยนตร์ให้อ่ะครับผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงแล้วบ้างครับผมพี่ดูผลงานของน้องมันยังธรรมดาไปน้องโอเคพี่ก็ไปฝึกฝนเขียนมาใหม่แล้วกันนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคือบทหนังของน้องเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าพี่เอาบทหนังของน้องอ่ะมาทำเป็นหนังของบริษัทพี่มันก็จะแปลกๆป่ะเพราะน้องเคยเป็นแค่คนเดินสายไฟมาก่อนคือจริงๆผมก็ทำงานอยู่เบื้องหลังมาหลายปีนะพี่ก็ไม่ได้ทำเป็นแค่เก็บสายไฟอย่างเดียวอย่างดาราบางคนอย่างเงี้ยครับกว่าเขาจะดังมาได้มันก็ต้องได้เป็นแบบพวกตัวประกอบมาก่อนนะฮะคือผมขอโอกาสอะพี่ถ้าผมได้สิ่งนั้นมาผมจะทำให้เต็มที่ครับผมอย่างที่บอกอะค่ะว่าหนูชอบทางด้านนี้อยู่แล้วอีกอย่างตอนที่ได้ฝึกงานถึงแม้จะได้เป็นแค่คนเดินสายไฟคอสตูมเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทำให้หนูเชื่อนะคะว่าหนูไม่ได้ชอบอย่างเดียวหนูรักเส้นทางนี้ค่ะหนูพร้อมที่จะลุยไปกับมันและหนูยังเชื่ออีกอย่างนะคะว่าสักวันหนึ่งค่ะI have so many questions and places to go. There are too many options, far